สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับผมอำเภอเชียงม่วนก็จะเป็นอำเภอที่อยู่ทางใต้ของจังหวัดพะเยานะครับผมเป็นอำเภอที่เล็กๆแต่ว่าน่าอยู่มากเพราะว่าแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติมีภูเขาแล้วก็มีพวกเศษซากไดโนเสาร์ด้วยนะฮะธรรมชาติน้ำตกป่าเขาลำเนาไผ่เสียงนกร้องอะไรเงี้ยอำเภอเชียงม่อนก็เป็นอำเภอที่น่าเที่ยวแล้วก็น่ามาใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยานะครับจุดที่เราอยู่อยู่เนี่ยเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นป่าแล้วก็เสียงนกร้องขับขานโอ้โหคิดดูถ้าหน้าฝนนะเขียวชอุ่มแล้วก็มันก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะว่าจริงแล้วอ่ะเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงเห็นไหมนกต่างๆนะสายสองนกเนี่ยมาเอากล้องยาวๆมาส่องนกดูนกแต่ละพันธุ์ต่างๆก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะฮะแล้วก็มีความสุขที่ได้ยินเสียงนกร้องแล้วก็ส่องนกนะครับผมก็รู้สึกชอบนะมาเชียงม่วนครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบที่สำคัญที่พักที่อำเภอเชียงม่วนนี่ถูกมากนะครับผม300 500แต่ว่ากาดเช้าของเชียงม่วนเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะฮะมีก็เล็กๆนิดเดียวก็เลยไม่ได้พาไปเดินกาดเช้าที่อำเภอเชียงม่วนนะครับที่นี่ชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเมืองคนไทยยวนล้านนานะครับผมแล้วก็ไทยลื้อนะฮะป่าข้างหลังเราเป็นป่าทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ไดโนเสาร์เสียดายไม่ได้ไปดูเศษซากไดโนเสาร์เนาะเดี๋ยวค่อยมามีโอกาสค่อยมารีวิวมาเที่ยววันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูวิหารไทยลื้อโบราณกันดีกว่าที่เลยเชียงม่วนไปหน่อยนึงจะมีวิหารไทยลื้อโบราณอายุน่าจะหลายปีเหมือนกันนะครับแล้วพอตกเย็นๆก็เดี๋ยวค่อยหาอะไรกินกันที่อำเภอเชียงม่วนนะครับผมไปเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่โบราณสถานวิหารนะครับผมวัดท่าฟ้าใต้อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะฮะก็จะเป็นวิหารทรงไทยลื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าวัดไม้ใหญ่มากเห็นไหมไม้ใหญ่มากแล้วก็สิง2ตัวนะฮะแล้วก็ข้างหน้าเราที่เป็นวิหารทรงคุ้มๆนั่นแหละวิหารทรงไทยลื้อนะครับโอ้นี่ก็สวยตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นหอระฆังกองหอระฆังนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่นี่น่าจะเพิ่งมีงานน้อมส่งครูโชติธรรมพี่นันสู่สวรรค์ทิพิมานนะฮะวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันอดีตเจ้าคณะตำบลวัดท่าฟ้าใต้นะครับโอ้วิหารหลังนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติก่อนนะครับวัดท่าฟ้าใต้นี่เป็นวัดเก่าแก่น่าจะสร้างในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นพระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยลื้อที่งดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยภายในมีพระพุทธรูปองค์ประธานทำด้วยไม้ประดู่ประดิษฐานบนฐานชุกชีรูปเหลี่ยมย่อมุมตกแต่งด้วยกระจกชนิดอ่อนล้อมกรอบด้วยลายเกลือเถาทำมาดประดับกระจกเป็นลายดอกไม้และสัตว์ป่าหิมพานต์นะครับเราจะเข้าไปดูในภายในวิหารหลังนี้กันต้องเดินไปเข้าฝั่งทางเข้าน่าจะอยู่ทิศตะวันออกนะฮะอันนี้เราอยู่ทิศตะวันตกอาจจะมีผ้าขาวดำผูกไว้เพราะว่ามีงานขาวดำนะครับอันนี้เป็นไม้หมดเลยนะเนี่ยแล้วทาสีนะครับนี่ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยพอเป็นกระเบื้องแล้วหลังคาเป็นกระเบื้องแล้วนะฮะโอ้นี่คล้ายๆที่น่านเลยอ่ะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราจะเดินเข้าไปข้างในวิหารกันนะครับไปดูเป็นงานขาวดำนะครับผมโอ้ยตุงเต็มเลยห้อยนี่ไงที่เป็นพระประธานนะครับที่สร้างด้วยไม้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสรีระสังขารของท่านพระครูโชติธรรมาพินันนะครับตรงนี้แล้วก็ธรรมาสอันนั้นน่าจะเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกไหมตรงนั้นนะครับ
เดินออกจากมาจากในวิหารก็จะเห็นหลังคานี่แหละที่มันสวยเด่นอันนั้นก็จะเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปนกยูงแล้วก็นาคข้างบนนั้นนะฮะนกยูงแล้วก็นาคตรงนั้นนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นคล้ายๆไม้เฮือนรื้อเอาเป็นเฮือนรื้อนะฮะเป็นเฮือนรื้อสวัสดีครับพ่อญาติอย่างกันเนาะอ๋อสายแปลงไอ้ปราสาทของครูบาตู้เจ้าข้างไหนก่อนครับอ๋อตลาดนี่ของบ้านเฮาหมดเลยเนาะตลาดแต่พุ่นเจียงหายพุ่นเอาตลาดเจียงหายบ้านอันนี้เขาห้องบ้านอย่างก็เนี่ยฟ้าสีทองบ้านฟ้าสีทองอันนี้เป็นลื้อหมดเลยก่อนครับลื้อมาจากสิบสองปันนาก่อนครับวัดแต่คิววัดทางใต้อันเก่าก็มาจากที่สองปันน้ำบลาแก่เนาะเก่าโง่มันก็ประเดี๋ยวนี้มันหาที่ไหนมาหัวบ้านนี้ปนกันหมดเลยเนาะเดี๋ยวปนกันหมดละบ่ใช่ไทยยองเนาะบ่ใช่ใช่บ่ใช่ไทยใหญ่ไทยใหญ่ไตหลวงอะเนาะเดินไปเอาได้เนาะเฮือนเลือกครับอันนี้เฮือนลื้อนะฮะเฮือนลื้อที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อ๋สลาสลากำลังแปลงสลากำลังยะอย่างกันเนาะเนี่ยแค่เฮ็ดปราสาทให้ตู้เจ้ากับครับครับปราสาทที่ใช้ตู้เจ้าปราสาทให้ตู้แผงไม้อ๋อทำแผงไม้ก็ประชุมเพลิงวันที่8ประชุมเพลิงวันที่8มีนาแสดงว่าสลานี่เก่งนะเนี่ยกว่าจะย่าได้แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเนาะโอ้ใจเย็นๆก่อนใช้เวลาเหมือนกว่าครับกว่าจะเซตในป่อเหมือนกว่าครับกว่าจะเซตเนี่ยโอ้เหมือนอยู่อือหลายมือหลายวันอยู่หลายมือหลายวันอยู่เนาะคือที่ชอบก็คือหลังคาของวิหารนี่แหละนะฮะจะเป็นทรงคุ้มๆหน่อยคล้ายๆกับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับต้นอินทนิลดอกสีม่วงตรงนั้นคือแผ่นไม้นะที่ติดอยู่เป็นรูปดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็นกยุงนาควัดท่าฟ้าใต้นะครับตั้งที่อำเภอเชียงม่วนนะครับจังหวัดพะเยาที่เราเห็นกันข้างหน้านี่แหละนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่อำเภอเชียงม่วนตอนเย็นๆนี้เงียบมากเงียบมากเลยนะฮะนี่เป็นย่านเศรษฐกิจแล้วว่ามีแบงค์มีร้านสะดวกซื้อมีแบงค์มีจุดรอรถนะครับก็อยู่ที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับผมมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นๆนะครับก็อยู่ริมถนนแล้วก็ใกล้ๆกับเซเว่นเชียงม่วนนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆที่อำเภอเชียงม่วนก็เงียบสงบมากไม่มีคนเลยเราสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวจะมานั่งกินกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอำเภอเชียงม่วนนะพี่เนาะเชียงม่วนนี่ส่วนใหญ่นี่เป็นคนเมียงคนลือคนยองคนเมียงค่ะคนเมียงเนาะคนเมียงและคนลือผสมกันนะคนเมียงคนลือผสมกันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นร้อนๆ นะตอนแต่มาก็อากาศก็ไม่หนาวนะว่างจริงแล้วเชียงม่วนอากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับอุ่นๆจุดไปหน่อยเดี๋ยวจะปรุงด้วยน้ำปลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงจะได้ออกหวานๆเปรี้ยวๆนี่
ก็ตัวน้ำส้มน้ำน้ำส้มสายชูนะครับมาวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวริมทางนะครับผมที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาน่ามาตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวสั่งลูกชิ้นทอดไว้ด้วยเดี๋ยวลูกชิ้นทอดมาก็จะกินลูกชิ้นทอดกันต่อนะครับเชียงม่วนก็จะเป็นอำเภอที่น่าจะอยู่ติดกับจังหวัดน่านด้วยจังหวัดแพร่ด้วยนะครับอยู่ทางใต้หน่อยของพะเยานะครับเป็นเมืองผ่านที่พักก็จะเยอะหน่อยอร่อยแล้วอร่อยแล้วนะครับอร่อยแล้วก๋วยเตี๋ยวเชียงม่วนนะครับเท่าไหร่เอ่ย40บาทครับตอนนี้นะครับอืมฟังเลยบาทเนาะว่ากินก๋วยเตี๋ยวไม่อิ่มก็จะมีลูกชิ้นด้วยนะอร่อยจิ้มเขาแซ่บดี